จากสกิบดีทอยเลตตอนที่66ได้มีการปรากฏตัวของทีวีวูแมนและยังมีแบ็คคาเมล่าวูแมนไม่ใช่แค่นั้นยังมีแบ็คสปิเกอร์วูแมนอีกคนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สกิบดีทอยเลตที่มีการนำ3สาวสุดฮอตทั้ง3คนมารวมกันในเฟรมเดียวนี่มัน3สาวพาวเวอร์พับเกิร์ลชัดๆและไม่ใช่แค่นั้น3สาวสุดฮอตรวมตัวกันครั้งแรกทีวีวูแมนที่อยู่ตรงกลางก็ถือโอกาสกอดคอสาวทั้ง2พร้อมกับทำหน้าโอเวอร์นี่คือการฉวยโอกาสของทีวีวูแมนหรือเปล่ากอดคอสาวทั้งสองแบบไม่ทันตั้งตัวหัวทั้งสองถึงกับโยกเลยและนี่ก็คือหนึ่งในประเด็นที่เราจะคุยกันในคลิปนี้เป็นไปได้ไหมว่าทีวีวูแมนจะชอบผู้หญิงหรือแค่ทำเพราะเป็นหน้าที่เฉยๆและถ้าเป็นอย่างนั้นในตอนที่มีโถส้วมตัวหวดโผล่มาและพี่คิริโตะโผล่มาจัดการได้อย่างง่ายดายและกระโดดออกมาจากย่านกริสสกิบดีทอยเลตแล้วก็ลงมาเอ็กอย่างที่หันมาให้สาวสักหน่อยนะครับสาวทุกคนถึงกับชมเลยนะแบ็คคาเมล่าวูแมนยกนิ้วให้2นิ้วเลยแล้วแบ็คคาเมล่าวูแมนกระดิกเสาสัญญาณนะเหมือนกระดิกหูเขินเลยแบ็คสเปกเกอร์วูแมนตบมือให้แต่ทีวีวูแมนทำหน้าเอื้อมแล้วก็กอดอกยืนใส่หน้าทั้งที่คนอื่นชมพี่คิริโตะทำไมทีวีวูแมนถึงไม่ทำอย่างนั้นหรือทีวีวูแมนห่วงพี่คิริโตะแต่กำลังซึนเดเละไม่อยากแสดงออกหรือทีวีวูแมนแค่เอื้อมละอาเพราะพี่คิริโตะชอบรวยจนเกินตัวจนพลาดท่าถูกไททันสเปกเกอร์แมนบีบจนตัวขาดแต่ถึงอย่างนั้นทีวีวูแมนก็เลือกที่จะช่วยพาพี่คิริโตะวับกับฐานไปซ่อมแซมแต่ไม่ได้ช่วยทุกคนนะมีคนโดนทิ้งเราไม่รู้เลยว่าทีวีวูแมนกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่แต่คนดูคิดแน่ๆคลิปของคุณเดอะฟักบูมตอนที่66ออกมาแค่แป๊บเดียวแฟนอาร์ตมาแล้วครับถึงจะมีหลายเหตุการณ์ให้พูดถึงแต่การรวมตัวของสาวๆครั้งแรกเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรพลาดของเหล่านักวาดแน่นอนแต่จะวาดออกมาเป็นไงต้องไปตามดูกันเอาเองบางคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วทีวีวูแมนแค่ตกใจหรือเปล่าเพราะว่าพวกสกิบิดิททอยเลตบุกโจมตีถึงได้ทำหน้าตาโอ้โหแล้วรีบพาสาวๆวาร์ปหนีในฉากที่พี่คิริโตะโดนบีบจนตัวขาดทีวีวูแมนยังทำหน้ายิ้มอยู่เลยดูไม่ตกใจในสกิบดีทอยเลตตอนที่54ได้มีกริดสกิบดีทอยเลตเป็นเจ้าหัวชะโครกที่เร็วมากและคอยพุ่งชนหัวกล้องจนหลุดเสียหายไปหลายคนทีวีวูเวนก็วาร์ปโผล่มาและทำหน้าตกใจเป็นหน้าโอเวอร์เหมือนกันแต่ว่าตัวโอไม่เท่ากันแล้วมีคิ้วขมวดซึ่งทำให้ดูจริงจังมากกว่าเดิมแล้วเธอก็ถูกกริดสกิบดีทอยเลตชนจนหัวหลุดขนาดหัวทีวีหลุดยังเป็นโอเวอร์แบบมีคิ้วอยู่เลยแต่ทีวีวูไม่มีความสามารถในการควบคุมหัวจอทีวีให้ลอยไปมาได้หลังจัดการเจ้ากริดสกิบดีได้ทีวีวูเวนก็ต่อหัวทีวีกลับมาแล้วกลับมายิ้มเหมือนเดิมอาจจะเป็นตกใจหรือว่ากลัวแต่ในตอนล่าสุดตอนที่66ผมมองแว็บแรกคือทีวีวูแมนทำหน้ากวนเฮ้ยพวกชักโครกมาพาสาวหนีดีกว่ากอดใช้ไว้หน้าสาวๆไม่งั้นพวกเธอไม่รอดแน่ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมมั่วถ้าเราไขความหมายหน้าอีโมนี้ออกเราอาจจะเข้าใจความคิดของทีวีวูแมนมากกว่านี้ก็ได้และการที่สาวๆทั้ง3คนมายืนในเฟรมเดียวกันน่ะทำให้เรารู้ว่าทีวีวูแมนน่ะตัวใหญ่ที่สุดสูงที่สุดไหล่ก็กว้างกว่าเหมาะที่จะเป็นผู้นำของเหล่าสาวๆสุดๆต้องบอกว่าเธอสามารถดูแลทุกคนได้ขนาดผู้ชายเธอยังช่วยมาแล้วตั้งหลายคนผู้หญิง2คนนี้สบายๆย้อนกลับมาดูการปรากฏตัวครั้งแรกของทีวีวูแมนเธอปรากฏตัวครั้งแรกในสกิบดีทอยเลตตอนที่49เดอะฟักบูมได้อัปโหลดคลิปวิดีโอในวันที่15กรกฎาคมปี2023ในคลิปนี้จะเห็นภาพเหตุการณ์พอยต์วิวของคาเมล่าแมนเหล่าหัวกล้องฝ่ายพันธมิตรหลายคนเลยคิดแพ้พวกเหล่าสกิบดีทอยเลตนอนเป็นซากกันอยู่หลายคนเลยเพราะว่ามันมีหัวชักโครกตัวใหญ่ที่ใช้ใบเลื่อยคาเมล่าแมนหลายคนเลยไม่สามารถสู้เจ้าตัวนี้ได้รวมทั้งพอยต์วิวคาเมล่าที่กำลังจะโดนจัดการโดยเจ้าชักโครกใบเลื่อยแต่ก็ได้มีการปรากฏตัวของทีวีวูแมนเป็นครั้งแรกลักษณะเด่นๆของทีวีวูแมนเลยก็คือหัวเป็นทีวีเป็นเรโทรทีวีรุ่นเก่ามีเสาอากาศและในสมัยนี้น่าจะหาคนใช้ทีวีแบบนี้ได้ยากแล้วเพราะว่าเป็นจอขาวดำและต้องใช้เสาสัญญาณทีวีแบบนี้ YouTube Netflix ไม่มีให้ดูนะมาดูที่เสื้อผ้าเธอใส่เสื้อคอเต่าสีม่วงใส่เสื้อโค้ทแบบมีเข็มขัดคาดและกระโปรงสั้นมากสั้นสุดธรรมดา3คนนี้เลยเพราะคนอื่นเขาใส่กางเกงกันเธอเดินแบบสุขุมมาในมาตรของสายลับหรือ FBI มีทีวีแมน2คนเดินขนาบข้างเป็นบริการจากนั้นเธอได้ฉายลำแสงสีส้มเราแฟนๆสกิบดีทอยเลตเรียกทักษะการโจมตีนี้ว่า Infernal Proton ซึ่งลำแสงนี้พอฉายใส่เจ้าพวกหัวชักโครกก็จะไฟไหม้แล้วก็ไม่เกรียมไปเลยครับและแค่นั้นยังไม่พอสกิบดีทอยเลตใบเลื่อยขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทีวีวูแมนทีวีวูแมนไม่ตกใจอะไรเลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งความสามารถของทีวีวูแมนที่สามารถถอนหัวทีวีและสามารถเข้าไปรัดวงจรไฟฟ้าของเจ้าพวกสกิบดีทอยเลตได้จนมันเอ่อแล้วก็ระเบิดไปเลยจากนั้นหัวทีวีของทีวีวูแมนก็บินกลับมาไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแล้วหัวทีวีก็กลับมาอยู่ที่ร่างของทีวีวูแมนต้องบอกแล้วว่าทีวีวูแมนเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่เลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีทีวีวูแมนคาเมล่าแมนที่เป็นพอยต์วิวที่กำลังถ่ายทอดเหตุการณ์ให้เราดูอยู่ก็คงไม่รอดไปจากสกิบดีใบเลื่อยไปแล้วและแค่นั้นก็ยังไม่พอมีสกิบดีทอยเลตตัวใหญ่อันตรายพุ่งเข้ามาโจมตีจากด้านหลังทีวีวูแมนก็ยิ้มแล้วพอยต์วิวคาเมล่าแมนก็ถูกทีวีวูแมนจับเอาไว้แบ็คกราวด์ค่อยๆมืดลงหรือตัวอีกทีหนึ่งพอยต์วิวคาเมล่าก็ถูกพามาที่ฐานทัพของฝ่ายพันธมิตรจากนั้นทีวีวูแมนก็ไม่อยู่นานเธอวาร์ปจากไปทันทีในตอนที่66เธอช่วยสาวๆไว้แล้วก็ไม่ได้รีบวาร์ปหนีไปไหนนะยืนทำหน้าแฮปปี้อยู่กับสาวๆนั่นแหละ
ลังจากการปรากฏตัวของ TV Woman ก็ได้มีคลิปเกี่ยวกับ TV Woman มากมายไม่ว่าจะเป็น TV Woman เต้น Zero to Dot Meme TV Man จีบ TV Woman แล้วก็จับเปลี่ยนเสื้อผ้า TV Woman อยากเข้าห้องน้ำTV Woman จิ้นกับ Camera Woman TV Woman ในเกมไมค์คราฟคลิปสอนแต่งตัวเป็น TV Woman ในโรบล็อกแล้วมาดันมีจริงๆด้วยนะครับแถมคอสตูมเยอะมากขนาดวงการคอสเพย์ยังมีคนคอสเยอะเลยผมเคยไปงานคอสเพย์ในไทยแล้วเจอคนคอสเป็น TV Woman ด้วยนี่สินะพลังที่แท้จริงของสาวหัวทีวีอะไรทำให้คนชอบเธอกันได้ขนาดนั้นดู TV Woman กันไปเยอะแล้วเรามาดู Back Camera Woman กันบ้างเธอปรากฏตัวครั้งแรกในสกิปปี้ทอยเลทตอนที่52คลิปวิดีโอถูกอัปโหลดวันที่25กรกฎาคมปี2023เปิดฉากมาก็เห็นหัวกล้องหลุดกระจายตามพื้นและเห็นคาเมล่าแมนพ่ายแพ้ได้เห็นว่ามือของพอยต์วิวคาเมล่าขาดและกำลังงานเข้าเพราะเจ้าหัวชักโครกกำลังควงมีดเข้ามาหาแต่ก็ได้มีหัวชักโครกเฮลิคอปเตอร์โดนจัดการลงมาจากฟ้าแล้วก็ระเบิดจากนั้นพี่คิริโตะก็เอาไม้ดูดส้วมกดเจ้าหัวส้วมลงชักโครกช่วยพอยต์วิวคาเมล่าแมนไว้ได้ทันและเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายพันธมิตรก็บินมามีชักโครกบินตามมาด้วยนะแต่โดนไททันคาเมล่าแมนจับเครื่องคิมไว้ซะก่อนพอเฮลิคอปเตอร์ลงจอดนั่นแหละครับการปรากฏตัวครั้งแรกของแบ็คคาเมล่าวูแมนถ้ายังมองไม่เห็นเดี๋ยววงกลมไว้ให้นะซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมก็ได้มาจากช่องแคทเทลทำมาตั้งใจสังเกตก็ไม่เห็นจริงๆหลังจากพี่คิริโตะถีบชักโครกทิ้งแบ็คคาเมล่าวูแมนก็ได้เดินมาหาพี่คิริโตะหันหน้ามามองและชูนิ้วเยี่ยมให้2มือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของแบ็คคาเมล่าวูแมนมาดูลักษณะของแบ็คคาเมล่าวูแมนกันหัวกล้องของแบ็คคาเมล่าวูแมนเป็นหัวกล้องแบบทรงกระบอกเป็นกล้อง CCTV ที่รุ่นใหม่กว่าหัวกล้องแบบกล่องใส่เสื้อโค้ทแบบนักสืบแล้วก็ใส่กางเกงแต่งตัวเหมือนผู้ชายเลยแล้วก็แสงเซ็นเซอร์ที่กล้องเป็นสีฟ้าและเมื่อเธอเข้าโหมดต่อสู้กล้องของเธอจะมีอาการสั่นกระตุกเหมือนตรวจจับเจออะไรสักอย่างพอไฟเซ็นเซอร์กล้องเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอก็จะเอามือไขว้หลังแล้วมีอาวุธปืนที่หลังโผล่ออกมาแล้วยิงออกไปเป็นฉมวกเล็กๆแล้วเข้าที่หัวของสกิปปี้ดีทอยเลททุกตัวเลยตัวกระสุนจะเรืองแสงด้วยนิดหนึ่งขนาดตัวบินก็ยังโดนสอยล่วงทันทีพี่คีรโตถึงกับยกมือให้และนั่นก็คือตอนเปิดตัวของแบ็คคาเมล่าวูแมนในตอนที่66หลังจากที่พอยต์วิวคาเมล่าแมนได้เห็นภาพการแพ้ของเหล่าไททันซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมแต่ก็ทำให้เหล่าคาเมล่าแมนโกรธแล้ววิ่งเข้าใส่เจ้าพวกสกิปปี้ดีทอยเลทแล้วเราก็จะได้เห็นลูกกระสุนของแบ็คคาเมล่าวูแมนปักเข้าไปในตาของสกิปปี้ดีทอยเลทระหว่างที่พอยต์วิวคาเมล่าแมนกำลังวิ่งไปตามถนนด้วยความโกรธก็มีชักโครกบินได้โผล่มาพอยต์วิวคาเมล่าแมนกำลังถูกยิงด้วยมิสไซล์ตากล้องไม่รอดแน่ๆแต่เพียงเสี้ยววินาทีกระสุนของแบ็คคาเมล่าวูแมนปักเข้าไปที่ตาของสกิปปี้ดีทอยเลททำให้กระสุนมิสไซล์ที่ยิงเบี้ยวขึ้นฟ้าและพลาดเป้าระหว่างที่แบ็คคาเมล่าวูแมนกำลังยิงปืนเธอก็ยกนิ้วโป้งเยี่ยมให้ด้วยนะหันไปอีกทีนึงเธอก็ยิงสกิปปี้ดีไปหลายตัวแล้วถ้าแบ็คคาเมล่าวูแมนไม่ช่วยพอยต์วิวคาเมล่าก็โดนยิงไปเรียบร้อยดูสาวๆไปแล้ว2คนเรามาดูคนสุดท้ายกันแบ็คสเปกเกอร์วูแมนปรากฏตัวครั้งแรกในสกิปปี้ดีทอยเลทตอนที่61วันอัปโหลดคลิปคือ8กันยายน2023เปิดฉากมาเราเห็นคาเมล่าแมนมือขาดกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างและสิ่งที่พวกเขาวิ่งหนีก็คือชักโครกใบเลือดติดล้อมีคาเมล่าแมนหนีไม่รอดไป1คนแต่เจ้าสกิปปี้ดีทอยเลทติดล้อตัวนี้ก็โดนลำแสงจากปืนจนวิ่งผิดทางไปชนรถบรรทุกระเบิดซึ่งลำแสงสีฟ้าก็มาจากปืนของพวกคาเมล่าแมนทันใดนั้นก็มีกิกกี้จีซัสสกิปปี้ดีเป็นสกิปปี้ดีผมยาวใส่แว่นชักโครกอาวุธเพียบดูน่ากลัวโผล่มาฉายแฟลชไลท์สว่างจนคาเมล่าแมนก้องล้วนแล้วโดนปืนมิสซาจัดการไปหลายคนเลยแก๊งถือปืนเมื่อกี้ก็คือไม่รอดสักคนแล้วพอยต์วิวคาเมล่าแมนกำลังโดนชักโครกจัดการเจ้าชักโครกจีซัสก็ค่อยเขวเพราะการเปิดตัวครั้งแรกของแบ็คสเปกเกอร์วูแมนพร้อมกับเพลงและท่าเต้นของเธอและจากนั้นกิกกี้สกิปปี้ดีทอยเลทก็ยิงแฟลชใส่เธอแต่ว่าเธอไม่เป็นอะไรก็เพราะว่าเธอไม่ใช่กล้องแต่เป็นลำโพงไม่มีตาเรียกได้ว่าแก้ทางเจ้ากิกกี้สกิปปี้ดีทอยเลทได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ตบมือแบบกวนๆให้3ทีเนี่ยเจ้าสกิปปี้ดีก็ยิงมิสไซล์ใส่เลยแต่แบ็คสเปกเกอร์วูแมนก็ใช้คลื่นเสียงช็อคเวฟสะท้อนกลับไปโดนเจ้ากิกกี้ทอยเลทเต็มๆไม่พอแค่นั้นเธอเอามีดมาติดที่ลำโพงแล้วใช้คลื่นเสียงยิงเข้าไปที่ตาเจ้าสกิปปี้ดีจากนั้นเธอก้มหน้าลงใช้คลื่นเสียงยิงไปที่พื้นใช้แรงกระแทกจากเสียงเบสส่งตัวเธอตีลังกาขึ้นมาบนชักโครกสกิปปี้ดีตาบอดอยู่มองไม่เห็นเธอก็กดล็อกปุ่มกดชักโครกแล้วกดชักโครกกิกกี้จี้สัตว์สกิปปี้ดีก็โดนกำจัดแล้วแบ็คสปิเกอร์วูแมนก็โดดลงมาแบบที่หันหลังให้ระเบิดแล้วยื่นมือมาช่วยเหลือพอยต์วิวคาเมล่าที่ล้มอยู่ไม่รู้เลยว่าถ้าแบ็คคาเมล่ามาเจอเจ้าตัวนี้จะไหวหรือเปล่าเพราะอาวุธแฟลชอันตรายต่อหัวกล้องลักษณะของแบ็คสปิเกอร์วูแมนหัวเป็นลำโพงมีไฟเรืองแสงสีชมพูเสื้อข้างในก็เป็นสีชมพูแบบแป๋นๆแล้วเราก็จะเห็นลำโพงบินได้ข้างบนรอสปิเกอร์แมนเต้นฉลองรวมทั้งตัวเธอเองก็เต้นด้วยและนี่ก็คือฉากเปิดตัวของแบ็คสปิเกอร์วูแมนคาเมล่าแมนชูมือเยี่ยมให้เลยโดยสรุปแล้ว TV Woman เธออาจจะปกป้องสาวๆเพราะพวกเธอมีบทบาทสำคัญจึงควรค่าให้จะปกป้องเป็นพิเศษหรือเธอแค่ชอบผู้หญิงถ้าชอบผมก็ไม่ติดนะแต่ในตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ต้องไปจินตนาการกันเอาเองนะ